มีทั้งข้อดีข้อเสียของการที่ทำถูกกฎหมายกับข้อเสียที่ทำผิดที่เราเผยแพร่ไปบ้างแล้วของพนักงานสอบสวนบางคนนะครับก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งน้ำหนักบรรทุกที่เกินเนี่ยนะครับน้ำหนักพิกัดเนี่ยจำกัดอยู่ที่ 50.5 ตันแต่บางครั้งพอการเข้าด่านช่างเกินมา100กิโล200กิโลคือโดยรูปการหรือโดยพฤติการเนี่ยผมว่าวินยูชนทั่วไปรับรู้กันดีว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะบรรทุกน้ำหนักเกินหรอกครับใครจะบรรทุกใครจะบรรทุกเกินแค่100โล200โลใช่มั้ยครับพวกที่บรรทุกเกินก็เกินที30ตัน40ตันใช่มั้ยครับแต่ด้วยตัวบทกฎหมายเนี่ยที่มีโทษเนี่ยถึงริบรถก็เลยทำให้พนักงานสอบสวนบางคนเนี่ยเอาความผิดที่เจตนาก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้มีเจตนาใช่ไหมครับก็ใส่ไว้ในสำนวนด้วยแล้วก็มีการเรียกรับผลประโยชน์ว่าถ้าจะไม่ใส่ข้อความนี้ลงในบันทึกการสอบสวนเนี่ยก็ต้องเรียกก็ต้องจ่ายผลประโยชน์มาพอจ่ายผลประโยชน์เสร็จก็จะมีการสร้างสัญญาเช่ารถเท็จขึ้นมาคือเปลี่ยนจากพนักงานที่เป็นผู้ขับรถเนี่ยกลายเป็นคนเช่ารถแล้วมาขับเองคราวนี้รถก็จะได้ไม่ถูกริบถูกไหมฮะแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าก็ข้อมูลก็บอกว่าก็มีการพัวพันอีกฮะจากพนักงานสอบสวนก็มีส่วนพัวพันไปถึงอัยการบางท่านอีกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปรากฏว่าศาลชั้นต้นส่วนใหญ่ท่านก็จะพิจารณาตามความเป็นธรรมเพราะปรับ 3,000 บ้าง 5,000 บ้างถ้าอัยการบางท่านก็อุทธรณ์ต่ออีกรถคันนั้นก็ถูกอายัดต่ออีกแล้วรถคันนึง3ล้าน5 4ล้านนะครับแล้วบางครั้งต้องผ่อนถูกมั้ยครับถ้าปรากฏว่าต้องมานั่งถูกยึดถูกริบอย่างเงี้ยมันก็เป็นโทษที่อาจจะไม่ได้สัดส่วนแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องย้ำนะครับว่าพนักงานสอบสวนหรือการพาดพิงไปถึงอัยการเนี่ยก็เป็นในเรื่องของบางท่านบางคนเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นเราคงเหมารวมไม่ได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะมีการหารือกับทางท่านเจรตํารวจแห่งชาติต่อไปใน2ประเด็นนี้นะครับเราก็คาดหวังนะในพื้นฐานก่อนนะครับผมคิดว่าในเรื่องของการหาผลประโยชน์หรือเรียกรับผลประโยชน์หรือการใช้พฤติกรรมในการกลั่นแกล้งรังควานรังแกสร้างความเดือดร้อนรำคาญเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยจากผู้ประกอบการเนี่ยที่สุจริตเนี่ยก็จะต้องทุเลาเบาบางหรือหมดไปครับแล้วก็นี่คือคาดหวังลำดับแรกลำดับที่2เนี่ยเราในการมาให้ข้อมูลกับทางท่านเจรตํารวจชาติในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็คาดหวังว่านอกจากสวยสติ๊กเกอร์แล้วปัญหาในการเรียกรับผลประโยชน์ที่พัวพันอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพิจารณาดำเนินคดีกับผู้สนับสนุนการบรรทุกเกินน้ำหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงโม่หินนะครับบ่อดินบ่อทรายหรือว่าคนที่ค้าขายเรื่องหินทรายต่างๆเนี่ยที่เป็นผู้สนับสนุนด้วยเนี่ยก็ควรจะต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็ต้องถูกพิจารณาในการใบรองอ4หรือใบประกอบกิจการโรงงานด้วยนะครับคือถ้าเกิดเราแก้ปัญหาที่ต้นได้นะครับการบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ยมันก็จะหมดไปโดยปริยายประเด็นที่2ที่เราคงได้หารือกันครับก็คือเรื่องของการค้าสำนวนที่